ทักษะออนมายินดีจั๊กจั่นแกะตกภาพงานแต่งจั๊กจั่นเคเพื่อนดาราคนดังร่วมยินดีคับข้างเก็บตกภาพงานแต่งจั๊กจั่นอคัมสิริกับเควัฒนาเพื่อนพ้องคนดังในวงการบันเทิงร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับข้างถือเลิกดีวันนี้วันที่10ธันวาคมนักแสดงสาวจั๊กจั่นอคัมสิริควงเจ้าบ่าวสุดหล่อเควัฒนาเข้าพิธีแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยโดยในช่วงเช้าทำพิธีสวมแหวนมั่นและมีพิธีรดน้ำสังตามแบบประเพณีไทยส่วนในช่วงบ่ายเป็นงานเลี้ยงฉลองแต่งงานที่ต้องบอกว่าเจ้าสาวนั้นสวยออร่าเจิดจรัสจริงๆส่วนเจ้าบ่าวก็หล่อบาดใจเป็นที่สุดบรรยากาศงานแต่งนั้นอบอวลไปด้วยกลิ่นไอของความรักเรียกว่าว่าชื่นมื่นและอบอุ่นมากๆนอกจากครอบครัวของทั้งสองคนจะร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีแล้วยังมีเพื่อนพ้องคนดังในวงการบันเทิงต่างเดินทางมาร่วมอวยพรและร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวอาทิวุ้นเส้นโบเมลดาออมสุชาหนิงปณิตายายปอมแปมตู่ปิยวดีมาวินเดียน่าใบเตยอาสยามเอสุภชัยพิมดาวเก๋ชลดาเป็นต้นขอร่วมแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะคะแอปทักษออนมาร่วมงานแต่งจั๊กจั่นเข้าพิธีแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับนักแสดงสาวจั๊กจั่นอคัมสิริและเจ้าบ่าวสุดหล่อเควัฒนาบรรยากาศงานแต่งนั้นอบอวลไปด้วยกลิ่นไอของความรักเรียกว่าว่าชื่นมื่นและอบอุ่นมากๆนอกจากครอบครัวของทั้งสองคนจะร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีแล้วยังมีเพื่อนพ้องคนดังในวงการบันเทิงต่างเดินทางมาร่วมอวยพรและร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวและหนึ่งในนั้นคือคุณแอฟทักษออนต้องบอกเลยว่าแต่งตัวเรียบร้อยมากๆโดยชุดสีชมพูอ่อนเราไปชมภาพกันได้เลยจ้างานนี้บอกเลยว่าแฟนคลับไม่ผิดหวังกับการแต่งตัวของนางแม่ชมพู่ฟ้าผักกลางใจช้ำลูกตายป้าแตนโดนคดีลุงพลยิ้มถอยรถใหม่ FC ลุ้นโชคกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กกตูมได้เชิญตัวนางสาวสมพรหลาโพหรือป้าแตนภรรยาของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลเข้ารับทราบข้อกล่าวหาหลังจากอัยการพิจารณาคดีแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานและพฤติการทั้งหลายในสำนวนการสอบสวนมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวสมพรได้ร่วมกระทำผิดโดยร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพของน้องชมพู่หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปตามป.วิอาญาหมู่150ตามที่นำเสนอข่าวนั้นเมื่อวันที่3กันยายน64ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าการแจ้งข้อกล่าวหาต่อนางสาวสมพรตำรวจสภ.เมืองมุกดาหารเป็นผู้ดำเนินการจัดการเพียงแต่ยืมใช้สถานที่สภ.กกตูมเท่านั้นโดยจะนัดหมายให้นางสาวสมพรมารับทราบข้อกล่าวหาที่สภ.กกตูมในเวลาประมาณ10 นาฬิกาของวันที่4กันยายน64ในวันนี้เวลาประมาณ7 นาฬิกา 30 นาทีนางสาวสมพรหลับโพหรือป้าแตนและนายชัยพลวิภาหรือลุงพลพร้อมกลุ่มยูทูบเบอร์บางส่วนได้เดินทางไปที่วัดดานพระอินทร์คาดว่าอาจจะเข้าไปพระเจิมรถตู้ใหม่ป้ายแดงและทำพิธีเสริมดวงชะตาให้นางสาวสมพรหรือไม่นางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่น้องชมพู่เปิดเผยว่าเรื่องที่ป้าแตนซึ่งเป็นพี่สาวคนโตถูกหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ตนยอมรับว่าตอบคำถามหรืออธิบายความรู้สึกได้ยากมาก
แต่หากมองในมุมของตนพี่สาวถูกแจ้งข้อหาก็เสียใจซึ่งหากจะเปรียบกับการสูญเสียลูกสาวไปตนก็รู้สึกเสียใจเช่นกันทั้งนี้ป้าแตนก็ยังมีโอกาสพิสูจน์ตัวในชั้นศาลส่วนความห่างเหินและความสัมพันธ์ในครอบครัวตนไม่ได้คุยกันมาเป็นปีแล้วถ้านับวันก็หลังจากพิธีชาปนกิจศพน้องชมพู่ก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยเพราะรู้สึกว่าไม่มีความใกล้ชิดกันแล้วน้องให้มาตรงทะเบียนรถตรงกับหลวงปู่เดือนชัยเป้โฮมนิวส์น้องให้มาตรงทะเบียนรถตรงกับหลวงปู่เดือนชัยเป้ดีเซมเบอร์15/2021เรียกได้ว่าใกล้ข้ามมาแล้วสำหรับการประกาศรางวัลประจำวันที่16 มิถุนายน 2563โดยพ่อแม่น้องได้บอกกล่าวกับน้องให้เลขมงคลกับชาวบ้านเพื่อเป็นการตอบแทนให้กับคนที่ส่งกำลังใจมาให้กับครอบครัวให้แม่ได้จับตัวเลขแม่นๆภาพจากทุกโต๊ะข่าวในจานมีหมายเลข0-9จัดเตรียมไว้2จานปรากฏว่านางสาวิตรีจับได้เลข6ส่วนนายอนามัยจับได้เลข9ซึ่งปรากฏว่าหลังจากจับเสร็จเลขที่จับได้ดันไปตรงกับเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่พ่อแม่ขี่มาที่วัดซึ่งทะเบียน1 กไก่ ม.ม.3963สกลนครภาพจากทุกโต๊ะข่าวทั้งนี้นายชัยพลยังได้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลมาให้ทีมข่าวดูโดยลุงชัยพลระบุว่าสลากที่ซื้อครั้งนี้คือ379ซึ่ง3มาจากอายุของน้องชมพู่ส่วน79มาจากบ้านเลขที่ตัวเองซึ่งไปตรงกับเลขของหลวงปู่ที่เคยให้079ส่วนป้าสมพรซื้อสลากเลขท้าย934เนื่องจากหาซื้อเลข802ไม่ทันจึงเลือกที่จะซื้อเลข34เนื่องจากเป็นเลขของช่องอมรินทร์ทีวีซื้อไว้2ใบหากถูกรางวัลก็คงจะนำไปทำบุญก่อนหลังจากนั้นก็จะนำไปทำศาลาการประเรียนให้กับวัดที่ผ่านมาซื้อไม่เคยถูกเลยครั้งนี้หวังว่าจะถูกคลิปI'm not afraid to die.